สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำเป็นเมนูแบบไทยๆนะคะนี่ค่ะเราได้ผักอันนี้มาผักคะน้านะคะคะน้าของคนที่นี่อันนี้มันจะเป็นแบบว่าคะน้าต้นใหญ่เลยนะคะเราจะมาทำเป็นคะน้าผัดปลากระป๋องนะสวยเลยอ่ะต้นใหญ่มากเราได้แบบหามานานมากเลยนะคะแบบนี้ส่วนใหญ่จะเจอแบบว่าต้นเล็กๆนะต้นไม่ใหญ่แต่อันนี้รู้สึกว่าจะใหญ่ถูกใจมากเลยมันจะชื่อเนี่ยค่ะชื่อของมันนะคะเชโนสเนี่ยค่ะถูกด้วยนะคะลด 50% ประมาณว่ามีใครกินมีใครชอบเลยเนี่ยนะผักผักเนี่ยค่ะเพราะว่าคนนี้เขาไม่ค่อยมีเมนูผักพวกนี้นะแล้วก็นี่ค่ะเป็นปลากระป๋องนี่เป็นปลากระป๋องคล้ายๆของบ้านเราเลยนะคะเหมือนมากแล้วก็รสชาติพวกมะเขือเทศอะไรเนี่ยใช่เลยนะคะแล้วจะเอามายำกินอยู่ค่ะแต่ว่าขอทำผัดปลากระป๋องก่อนจะเป็นแบบนี้ค่ะยี่ห้อนี้ที่ Lidl นะคะที่เราไปซื้อประจำที่เนี่ยค่ะนะแล้วก็มันมีอีกเมนูนึงที่จะต้องกินคู่กันแล้วชอบกินมากเราไปเจอมาอีกละคือปลาเค็มปลาเค็มกับปลาเค็มถูกด้วยนะคะแล้ววันก่อนรถกินไป2ตัวนะเค็มมากเนี่ยเหรียญก็กว่าเองค่ะยูโร1ยูโร75เซนต์นะคะก็ประมาณ7.4.28ก็ประมาณ60กว่าบาทได้นะถูกอ่ะแล้วดูสิคะแบบกิน2รอบเลยนะแล้วทอดกินอร่อยหอมแบบข้าวร้อนโดนมากเลยอร่อยๆนะคะก็โอเคเดี๋ยวรถจะมาทำแล้วนะThank you.
ดีมันมีไอ้นี่อยู่นะคะมะเขือม่วงก็เลยเอามาทำซะเลยสุกน้ำจะแห้งใส่ไก่ด้วยค่ะน่องไก่โคลน่องค่ะเขียวหวานรสนี่น้ำแบบว่าเข้มข้นมากนะคะแกงเขียวหวานไก่ค่ะก็มื้อแบบว่าอาหารกับข้าวเยอะมากเลยปลาทูเค็มค่ะของโปรดผัดคะน้านะคะรสกินข้าวนี่ข้าวรสหงสวยไหมหิวหิวอร่อยคือนี่ค่ะปลาทูอร่อยมากข้าวร้อนๆโดนมันจะโดนมากเลยเราไม่เจอก็ไม่เคยกินนะคะปลาทูนี่แต่ว่านะเขาก็กินได้ค่ะกินได้ทุกอย่างปลาทูนี่มันไม่ได้แบบว่าเลาะก็ไอ้เขาเรียกอะไรอ่ะเอาเกล็ดมันออกค่ะคริสต์มาสของอารมณ์เนี่ยเราเลี้ยงที่โต๊ะโหมวยเบียนเนี่ยต้องหัดให้กินค่ะไม่เจอจะได้กินจะได้แบบว่าไปอยู่เมืองไทยแล้วจะได้แบบว่ากินเลือกอย่างเนาะว่าชอบกินมากเลยแล้วก็กินกับผัดมะเขือค่ะมะเขือม่วงนี่แหละใส่หมูนะแล้วก็กินเนี่ยโอ้โหกินข้าวได้เยอะมากเนี่ย es como te digo yo arenques más pequeñitos sí el mismo sabor un día me compré ya verás sí me encanta con las castañas se come mucho arenqueเผ็ดอ่ะออกแนวเผ็ดใส่พริกไปเยอะเกินแกงเขียวหวานยังร้อนอยู่แล้วพอบ้าเซ่เซ่แกงแกงเกลือขำต้มยำอะค่ะ
หลายวันใช่ไหมฝนมันตกติดกันเลยค่ะก็เลยเราก็เลยไม่ได้แบบว่าเอาต้มยำไปไว้ข้างนอกปล่อยไว้เล่นอะไรเงี้ยก็ซึมเลยนะคะขึ้นไปแอบนอนอยู่ในห้องนอนนะคะนอนอยู่นั่นน่ะไม่สนใจไม่ลงมากินข้าวเหมือนน้อยใจอ่ะไม่มากินข้าวไม่อะไรเลยนะเมื่อคืนก็ไม่มานอนกับรถนะคะห้องคงนอนน่ะมานอนอยู่ที่เตียงของเขาที่นอนเขาใช่ไหมคะพอเช้ามาเนี่ยวันนี้อากาศมันดีใช่ไหมเขาก็ตื่นในเช้าเลยนะมาเรียกปลุกรถอะค่ะเสร็จแล้วอะเราก็เลยมาเปิดประตูให้เปิดประตูให้วิ่งออกไปเล่นนู้สนุกสนานนั่นนะคะอยู่ไหนแล้วก็ไม่รู้ตอนนี้มากินใกล้จะหมดละเดี๋ยวเอาไว้เจอกันใหม่นะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าเนาะว่าจะเอาอะไรมาให้กินเอาอะไรไม่ดูกันอีกนะคะไปก่อนละวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะ